เกนชิลส์ by consuming perishables เพื่อนๆจะต้องเพิ่มเกราะโดยกินไอเทมที่เป็นไอเทมอาหารมันมีไอเทมอาหารหลายชนิดมากเลยนะคะที่เราสามารถจะกินได้แต่ซายแนะนำให้กินเห็ดเพราะว่ามันหาง่ายจุดที่ซายคลิกไปคลิกมาปิงไปปิงมาเมื่อกี้นะคะเป็นจุดที่มีเห็ดเยอะพอที่เราจะสามารถทำเควสอันนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าจะขอพาไปดูที่ด้านล่าง Grizzly Grove นะคะเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันมีเห็ดเยอะและจุดที่ทรายปักเนี่ยมีเป็น10เลยค่ะมีประมาณแบบ10กว่าอันนะ10กว่าอันเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่เห็ดที่เพื่อนๆสามารถจะกินแล้วเพิ่มเกราะได้นะคะสามารถไปเปิดกล่องอาหารนะคะแล้วก็ไปกินเป็นเห็ดสเลิฟไปกินมะพร้าวได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพิ่มเกราะได้เหมือนกันเลยเงื่อนไขของการกินอาหารแล้วเพิ่มเกราะนะคะก็คือเกราะเราจะต้องไม่เต็มนะคะแม้ว่าลงมาแล้วจะมีเกราะก็อย่าเพิ่งไปกินมันนะคะไปไล่กินเห็ดดีกว่าค่ะที่นี่มีเห็ดเพียบเลยนี่นะคะจะกด F เพื่อเก็บมาก่อนแล้วค่อยกินรัวๆก็ได้หรือว่าจะกดกินเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกก็ไล่กินไปจนกว่าจะครบเควสนะคะแล้วพอเวลาที่เพื่อนๆมาลงตรงนี้ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะฟาร์มไม้ได้เยอะด้วยสำหรับโหมดที่บิลได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นโนบิลที่นี่ก็ไม้ไม่จำเป็นต้องตีนะไล่กินเห็ดก็พอ